ทุกคนเมื่อกี้เจมไลฟ์หลอกล่อคนใน YouTube ไปว่าเอได้บัตรคอนกันไหมเจมจะได้ไหมแล้วคือทุกคนครับเจมกำลังกดบัตรนะไม่รู้ว่ากดในมือถือจะได้หรือเปล่านะมือถือนี่น่าจะเน็ตเร็วสุดละสำหรับห้องเจมนะแต่ว่าเจมแบ่งออกเป็น2ทีมนะมีพี่คนนึงเขาไปต่อแถวรอที่เมเจอร์ลำปางเต็มบุญทั้งหมดของลูกครึ่งนึงขอให้มาลุ้นบัตรแล้วกันอีกครึ่งนึงต้องเก็บไว้เพราะว่ากำลังจะสอบไฟนอลนะไอ้มันโหลดนี่มันคืออะไรมันได้ไหมเอ้ยเจมไปดูวันที่22ธันวานะครับทุกคนใครมาวันที่22ก็มาเจอกันนะเอพูดเหมือนได้แล้วโอ้ยโทรมาแล้วฮัลโหลเข้าได้แต่กำลังหมุนอยู่เลยเจมเข้าได้ของเจมกำลังหมุนอยู่เจมกดเลือก3ไปแล้วแล้วรอมันหมุนอันนี้คืออีกทีมหนึ่งที่รออยู่หน้าเมเจอร์นะครับไม่รู้ว่าแต้มบุญเราจะมีไหมขนาดเพื่อนเจมยังต้องแบบไปบนครูบาเลยเขาบอกหน้ามอจะมีครูบาเพื่อนไปบนนะครับแต่ว่าเพื่อนได้โซนผิดเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนบนแล้วลืมบอกครูบาว่าอยากได้โซนอะไรก็เลยได้โซนที่ไม่ได้โซนที่อยากได้นะครับจ้าดีเทคจ้าถ้าอยู่ยังทำให้เจมส์ได้บัตรคอนของก็อตเซเว่นเจมส์ก็จะใช้ต่อไม่เป็นเครือข่ายนะครับเราต้องสู้ดีสู้ให้ดีเทคไหมดีเทคดีเทคเอ้ยเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะทุกคนถ้าจะเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะเดี๋ยวจะชมว้าวดีมากเลยเขาจองตั๋วคอนได้เอายังจองไม่ได้นะโอ้ยตื่นเต้น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 โอ้ยได้เถอะได้เถอะอย่าไปดูอย่าไปดูทุกคนถ้าได้นะเจมเดี๋ยวเจมจะไปซื้อชุด Adidas ที่เหมือนจินยองหรือว่าใครสักคนใส่เจมจะโคเวอร์นะถ้าใครเจอก็อย่าลืมมาทักทายกันนะฮะเดี๋ยวเจมจะไปวอล์กไปถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะวงเล็บถ้าได้ถ้าได้โอ้ยได้เธอได้เธอโอ้ยมันหมุนขนาดนี้นี่เขาก็ได้กันไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยโซนนี้เต็มแล้วต้องเปลี่ยนโซนเปลี่ยนโซนพี่ของพี่เป็นไงบ้างของเจมมันบอกว่าที่นั่งไม่เพียงพอตามที่ระบุคิวที่1ยังไม่ผ่านโอ้ยโอเคเดี๋ยวเจมเปลี่ยนโซนก่อนโซนที่เจมจองมันหมดอ่ะขนาดไปซื้อที่เคาน์เตอร์ยังล่มเหรอเนี่ยโอเคบายอลังการบานตะไทยอะไรขนาดนี้แล้วเขาเขียนบอกว่าขายบัตรจนถึงเวลาเที่ยงคืนไม่ต้องเที่ยงแล้วเปิดขายนาทีเดียวก็พอโอ้ my god โซน2 ER 2 so out ไปโซนไหนดีล่ะถ้าเราไปอยู่โซนหลังแหงนมันก็จะดีเหรอเดี๋ยวมารอลุ้นพี่ดอลล่ากันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะกดไปเรื่อยๆทุกคนได้บัตรแล้ว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 ว้าวได้บัตรคอนด้วยว้าวว้าวตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้แล้วอ่ะเพราะแบบเว็บล่มอะไรก็ล่มแล้วที่พี่ที่เจมแบบแท็กทีมกันอ่ะเขาไปต่อแถวที่เมเจอร์แล้วเว็บในเมเจอร์ต่อแถวไหนไม่รู้โทรถามก่อนพี่ดอลล่าอยู่ไหนอยู่บิ๊กซีพี่ไปซื้อตรงไหนนะเมเจอร์บิ๊กซีเมเจอร์บิ๊กซีพี่ไปกี่โมงพี่มาถึงเมเจอร์บิ๊กซีกี่โมงเหรอใช่7โมงครึ่งแต่ว่าเขาเพื่อนเจมบอกว่าเชียงใหม่เขาต่อแถวตั้งแต่ตีหนึ่งเนี้ยเลยนะเออไม่รู้แต่ไม่รู้จริงไหมไม่แต่ว่าคิวที่เมเจอร์เขาอ่ะมันเมเจอร์ลำปางมันประมาณ50คิวอ่ะประมาณ30คิวแต่ว่าคนนึงอ่ะประมาณ30-40คิวนี่แหละแต่ว่าคนนึงอ่ะมันซื้อ4ทีละ4ใบไงทีละ4ที่นั่งเนี้ยต่อคนอ่ะขอบคุณพี่ดอลล่ามากเดี๋ยวจะไปอวดป้าแม่บ้านนะครับคุณป้าจะต้องตื่นเต้นแน่เลยป้าครับได้อ๋อเอาลงเอาป้าดูไลฟ์ด้วยเหรอดูตะกี้อ่ะเดี๋ยวคุณป้ารอดูคลิปนะเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปหน้างานอะไรมาให้ดูโอเคเย้เย้เย้ขอบคุณครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ไบเทคบางนานะครับและเดี๋ยวเจมจะเก็บภาพบรรยากาศหน้างานมาให้ดูนะครับสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวเจมจะพาทุกคนไปซื้อชุดที่เหมือนกับใน MV อันนึงที่เขาโคกับ Adidas นะครับแล้วมาดูกันว่าเจมจะแต่งตัวเหมือนใครนะทุกคนสำหรับรายละเอียดเข้างานอ่ะ
ใครรู้บ้างใครที่เคยไปมาบ้างว่าแบบเขาให้เอากล้องเข้าไปได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้เอามือถือถ่ายคลิปได้ไหมติดลิขสิทธิ์ไหมอะไรแบบเนี้ยมันจะได้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่รอดูทางบ้านเนาะว่าจะได้ดูบรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งรอสำหรับคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย